ฮัลโหลมอต้อนเนาะทักทายสบายดีเนาะมื้อนี้ผมกับหลานเนาะพอใจลูกสาวผู้ชายคือเก่าเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก็สิมาเปิดประเด็นว่ากันด้วยเรื่องเนาะปัญหาโลกแตกว่าง่ายปัญหาโลกแตกปัญหาเรื่องมนุษย์ผัวกับมนุษย์เมียเนาะว่าง่ายคือแบบว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกเนาะถือว่าบ่มีผู้ใดเนาะมีปัญญาแก้หรือว่าหาทางแก้หรือว่าบรรเทาทุกข์ได้เนาะเรื่องมันมีอยู่ว่าคล้ายๆว่าเอ้ยล่ะแฟนเฮาน่ะเรานอกใจเลยว่าอุ๊ยแฟนเฮาน่ะมันล้มสาวมันบอกบ่ฟังมันบ่ดีนะเอ้ยล่ะมันรู้สึกว่าจะเจ็บคอนะฮอในหลอดลมอักเสบขออนุญาตเว้าเป็นปกติซะเนาะเพราะว่าเวลาจะลิดเว้าเสียงอันนี้มันบ่อยากคอยแบบว่าเออไปโตของตัวเองไปเนาะไอ้ล่ะมันบ่ดีมันกินเหล้ากินเบียร์มันบอกบ่ฟังความมันล้มสาวมันล้มหลายคนนั่นมันนี่มันนี่นั่นมันอัวว่าสัปปี้ฮุบฮึกเนาะไอ้ล่ะขอถามคืนแน่คันมันบ่ดีละครบมันยังคันมันบ่น่าฮักมันบ่ฮักบ่แพงเจ้าละครบมันให้ยังคันมันเหี้ยมันบอกบ่ฟังมันกินเหล้ากินเบียร์ละครบมันให้ยังคือหยังคือบ่หาแฟนใหม่เออเอาว่าบ่ต้องเอื้อยๆซะเนาะฟังเอื้อยๆแหละคือลําบกลําบากบกลําบากใจเนาะเจ็บปวดน้อยนึงรู้สึกว่าเจ็บมากระดองใจเจ็บปวดเลือดเล่าเนาะล่ะเข้าใจเนาะว่าผู้ชายทุกมื้อนี้มันหายากเนาะมันหน่อยลายหน่อยแห้งนะเพราะว่าผู้ชายส่วนหลายทุกมื้อนี้เขาเจ้าก็บ่คอยบริโภคซะนี่แล้วเนาะเขาเจ้าหันมาบริโภคกันเองเนาะไอ้ปลาหล่าก็บริเหยียดยันเพศที่3เพศที่4หรือว่าจังไดเนาะเพราะว่าหล่าก็มีน้องสาวหรือมีหมู่คู่เป็นประเภทนั้นหลายแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยู่น้องกับเจ้าแล้วมีความสุขแล้วก็ได้มวนในหัวเฮฮาปาร์ตี้เนาะสักกะน้องน้องแนวสักกะติ้งน้อยๆเนาะอยู่ในห้องนั้นแล้วมีความสุขอ่ะเขาเรื่องกันเลยนอกเรื่องหลายเลยเนาะคันมันบ่ดีกะบ่ยะบ่ขึ้นยาวๆอีหล่าสิไปนั่งดักดานอุกมกถกใจให้มันโขกมันซับมันขูดเนื้อเทือหนังขูดที่ถึงยังน้อเลิกนะคะผัวใหม่คันผัวบ่ดีผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะหาผัวใหม่ถึงว่าสิมีผัวเป็น4 5 10ผัวร้อยผัวพันผัวร้อยทำพันทำก็อย่าเนาะมันบ่ดีก็หาใหม่จบดีกว่าสิไปนั่งทุกอย่างดักดานอุกมกถกใจไผสิเว้าแถวก็อย่าว่าอุ๊ยอีนี่หลายผัวเด้อุ๊ยอีนี่หลายครบหลายคนเด้อุ๊ยอีนี่เคยผ่านผู้ชายมาหลายเด้มันบ่ดีกับมันก็สิทธิ์ของกูคือกูผ่านมึงบ่ได้ผ่านนํากูหมดลูกกูผ่านกูใส่หมดลูกกูบ่ได้ยืมหมดลูกมึงมาตั้มเนาะกูเอาหมดลูกกูตั้มเนาะบ่แม่นบ่ลูกมึงซะนั่นมึงบ่ได้เดือดฮ้อนมึงก็นั่งอยู่หั่นพวกปากห้อยปากปูก็อย่าสิไปขึ้นน้ํามันหลายเนาะแล้วถือว่าเฮาสิผ่านผู้ชายมาเท่าใดก็อย่าเฮาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือพ่อแม่เฮ็ดนําเฮาเนาะพ่อแม่ฮักเฮาหลายซําใดเพิ่นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตเฮาเนาะเพิ่นทนุถนอมเลี้ยงดูเฮามาให้ดีที่สุดบ่ได้เคยเฮ็ดให้เฮาเสียอกเสียใจอาจสิมีเฮ็ดให้อกเสียอกเสียใจแต่นั่นมันก็แค่ความบ่เข้าใจกันเท่านั้นเนาะคือเพิ่นว่าแล้วหักงัวให้ผูกหักลูกให้ตีเนาะอันนี้ก็คือกันฉะนั้นแล้วเจ้าสิไปเสียอกเสียใจมันสังอีหลานําปักผู้ชายเสียใจก็เสียแป๊บนึงละกะตื่นมาแต่งหนอกแต่งหน้าแล้วเนาะหาผู้บ่าวใหม่เพราะว่าคันผู้บ่าวใหม่เข้ามาตอนนี้พอดีมาเห็นหน้าตอนโซมเสียอกเสียใจพอดีเลยปานบ่ว่าพลาดโอกาสดีๆพลาดโอกาสทองน่ะไปซื่อๆเศร้าเสียอกเสียใจแป๊บนึงอ่ะเต็มที่ก็อาทิตย์นึงซะถึงมื้อนี้ผู้ชายมันก็ขึ้นหล่นขึ้นไปบักขามพั่นแหละงามแล้วมีเงินแล้วเฮเอาขึ้นมานี่จบเนาะสรุปแล้วในความคิดของเอหล่าเนาะเพราะเอหล่ากะทุกมื้อนี่ถามว่าดีบ่ก็ดีเนาะมีเมียแล้วเมียก็น่าฮักฟุ้งฟิงงุ้งมิ้งเนาะนางก็หาเงินให้ใช้เนาะกูก็หาเงินเองเนาะเผื่อมื้อใดมื้อหนึ่งเนาะมีป้ากูแล้วกูก็ยังมีเงินเหลือในบัญชีไว้ใช้จ่ายเองเนาะบ่มาสิว่าเห็นเขาหักเขาแพงเขาหาเขาใส่แล้วเขาสินอนตีอูดากวีแบบบ่เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะเป็นผู้หญิงก็ต้องเฮ็ดต้องหาคือกันเนาะเป็นไปบ่ได้มึงสิย่างขาเดียวไปตลอดชีวิตเฮาต้องย่างเคียงคู่กันไปเนาะความหักมันสิขาดความเข้าใจบ่ได้คันสมมุติว่าขาดความเข้าใจกะมันก็บ่เอื้อนความหักเนาะเพราะว่าความหักมันบ่แม่นความอดทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะแล้วก็เศร้าซะสําหรับผู้ชายที่มักคบหลายคนที่แบบเออเก็บแต้มโอ๊ยกูแท้มีผู้หญิงมาหมักกูหลายสําหรับหล่าแล้วเนาะสําหรับคนอื่นหล่าบ่ฮู้แต่สําหรับหล่าแล้วเนาะผู้ชายแบบนั้นน่ะมันบ่ได้เท่มันเป็นแต่ขี้เดียดอย่าคิดเด้อว่าการที่คบหลายคนมีผู้หญิงมาญาติเจ้ามีผู้หญิงมาเถียงว่าโอ๊ยอันนี้ก็ของกูบักอันนี้ก็ของกูบักอันนี้เอ้ยอีนี่ก็กูเคยเล่าอีนั่นก็กูเคยเล่ามันบ่ได้เท่รู้สึกว่าเจ้าน่ะเป็นตะขี้เดียดบ่ซั่นก็เปรียบเทียบง่ายๆก็คือวิดเจ้าน่ะเปรียบเสมือนวิดก็คือว่าอีนี่มานั่งขี้ออกอีนี่มานั่งเหนียวปดทุกออกอีนี่มักไม่มานั่งขี่ออกเจ้าบ่ต่างหยังกับบิดเลยผู้บ่าวเศร้าซะเฮ็ดโตสําถอนสะทุนจองห้องจังหรือว่าเฮ็ดโตอัปปี้สิกระปอกทั้งหลายแหล่แบบนั้นน่ะเศร้าซะมันเป็นการดีดอกเพ้อเจ้าก็อาสิติดโลกโดยที่บ่ฮู้โตเนาะนอกเรื่องหลายเลยเนาะคันมันบ่ดีกะบ่ยะบ่ขึ้นยาวๆอีหล่าสิไปนั่งดักดานอุกมกถกใจให้มันโขกมันซับมันขูดเนื้อเทือหนังขูดที่ถึงยังน้อเลิกนะคะผัวใหม่คันผัวบ่ดีผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะหาผัวใหม่ถึงว่าสิมีผัวเป็น4 5 10ผัว
ลอยผัวพันผัวลอยทำพันทำก็ย่าเนาะมันบ่ดีก็หาใหม่จบดีกว่าสิไปนั่งทุกอย่างนักดานอุกมกถกใจไผสิเว้าแถวก็ย่าว่าอุ๊ยอีนี่หลายผัวเด้อุ๊ยอีนี่หลายครบหลายคนเด้อุ๊ยอีนี่เคยผ่านผู้ชายมาหลายเด้มันบ่ดีก็มันก็สิทธิ์ของกูคือกูผ่านมึงบ่ได้ผ่านนํากูหมดลูกกูผ่านกูใส่หมดลูกกูบ่ได้ยืมหมดลูกมึงมาตั้มเนาะกูเอาหมดลูกกูตั้มเนาะบ่แม่นบ่ลูกมึงซะนั่นมึงบ่ได้เดือดฮ้อนมึงก็นั่งอยู่หั่นพวกปากห้อยปากกูก็อยู่สิไปขึดน้ํามันหลายเนาะไปฮุบผึกเนาะอื้อเอ้อล่ะขอถามคืนแหน่คันมันบ่ดีแล้วครบมันสิหยังคันมันบ่น่าฮักมันบ่ฮักบ่แพงเจ้าแล้วครบมันสิหยังคันมันเหี้ยมันบอกบ่ฟังมันกินเหล้ากินเบียร์แล้วครบมันสิหยังยังคือบ่หาแฟนใหม่เออเอาว่าบ่ต้องเอิ้นเอื้อยซะเนาะฟังเอิ้นเอื้อยแล้วคือลําบกลําบากบกลําบากใจเนาะเจ็บปวดน้อยนึงเนาะสึกว่าเจ็บมากระดองใจเจ็บปวดรวดร้าวเนาะล่าเข้าใจเนาะว่าผู้ชายทุกมื้อนี้มันหายากเนาะมันหน่อยหน่อยลายหน่อยแห้งนะเพราะว่าผู้ชายส่วนหลายทุกมื้อนี้เขาเจ้าก็บ่ค่อยบริโภคซะนี่แล้วเนาะเขาเจ้าหันมาบริโภคกันเองเนาะไอ้ปลาหลาก็บริเหยียดยันเพศที่3เพศที่4หรือว่าจังไดเนาะเพราะว่าหลาก็มีน้องสาวหรือมีหมู่คู่เป็นประเภทนั้นหลายแล้วล่ะก็รู้สึกว่าอยู่น้องกระเจ้าแล้วมีความสุขแล้วก็ได้มวนในหัวให้ฮาปาร์ตี้เนาะสักกะน้องๆแนวสักกะติ้งน้อยๆเนาะอยู่ในของนั้นแล้วมีความสุขอ่ะเขาเรื่องกันเลยนะคะมันแหละงามแล้วมีเงินแล้วเฮเอาคือมานี่จบเนาะสรุปแล้วในความคิดของเอ้อหล่าเนาะเพราะเอ้อหล่ากะทุกมื้อนี้ถามว่าดีบ่ก็ดีเนาะมีเมียแล้วเมียก็น่าฮักฟุ้งฟิ้งงุ้งมิ้งเนาะนางก็หาเงินให้ใช้เนาะกูก็หาเงินเองเนาะเผื่อมื้อใดมื้อหนึ่งเนาะนี่ปากูเนาะกูก็ยังมีเงินเหลือในบัญชีไว้ใช้จ่ายเองเนาะเพราะไม่ใช่ว่าเห็นเขาหักเขาแพงเขาหาเขาใส่แล้วเขาสินอนตีกูดักวีแบบแบบบ่เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะเป็นผู้หญิงก็ต้องเฮ็ดต้องหาคือกันเนาะเป็นไปบ่ได้มึงสิหยังคะเดียวไปตลอดชีวิตเฮาต้องหยังเคียงคู่กันไปเนาะความหักมันสิขาดความเข้าใจบ่ได้คันสมมุติว่าขาดความเข้าใจกะมันก็บ่เอิ้นความหักเนาะเพราะว่าความหักมันบ่แม่นความอดทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะแล้วก็เศร้าซะสำหรับผู้ชายที่มักคบหลายคนฮัลโหลมอโต้น้องทักทายสบายดีเนาะมื้อนี้ผมกับหลานอภใจลูกสาวผู้ชายคือเก่าเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก็สิมาเปิดประเด็นว่ากันด้วยเรื่องเนาะปัญหาโลกแตกว่าง่ายปัญหาโลกแตกปัญหาเรื่องมนุษย์ผัวกับมนุษย์เมียเนาะว่าง่ายคือแบบว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกเนาะถือว่าบ่มีผู้ใดเนาะมีปัญญาแก้หรือว่าหาทางแก้หรือว่าบรรเทาทุกข์ได้เนาะเรื่องมันมีอยู่ว่าคล้ายๆว่าเอ้ยล่ะแฟนเฮาน่ะเรานอกใจเลยว่าอุ๊ยแฟนเฮาน่ะมันล้มสาวมันบอกบ่ฟังมันบ่ดีนะเอ้ยล่ะมันรู้สึกว่าจะเก็บคอนะฮอนในหลอดลมอักเสบขออนุญาตเว้าเป็นปกติซะเนาะเพราะว่าเวลาจะจะลิดเบาเสียงอันนี้มันบ่อยากคอยแบบว่าเออไปโตของตัวเองไปไหนเนาะไอ้ล่ามันบ่ดีมันกินเหล้ากินเบียร์มันบอกบ่ฟังความมันล้มสาวมันล้มหลายคนนั่นมันนี่มันนี่นั่นมันโอ้ว่าแล้วถือว่าเฮาสิผ่านผู้ชายมาเท่าใดก็อย่าเฮาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือพ่อแม่เฮ็ดนําเฮาเนาะพ่อแม่ฮักเฮาหลายซําใดเพิ่นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตเฮาเนาะเพิ่นทนุถนอมเลี้ยงดูเฮามาให้ดีที่สุดบ่ได้เคยเฮ็ดให้เฮาเสียอกเสียใจอาจสิมีเฮ็ดให้อกเสียอกเสียใจแต่นั่นมันก็แค่ความบ่เข้าใจกันเท่านั้นเนาะคือเพิ่นว่าแล้วหักงัวให้ผูกหักลูกให้ตีเนาะอันนี้ก็คือกันฉะนั้นแล้วเจ้าสิไปเสียอกเสียใจมันสังอีหลานําปักผู้ชายเสียใจก็เสียแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วก็ตื่นมาแต่งหนอกแต่งหน้าแล้วเนาะหาผู้บ่าวใหม่เพราะว่าคันผู้บ่าวใหม่เข้ามาตอนนี้พอดีมาเห็นหน้าตอนโซมเสียอกเสียใจพอดีเลยปานบ่ว่าพลาดโอกาสดีๆพลาดโอกาสทองน่ะไปซื่อๆเซาเสียอกเสียใจแป๊บนึงอ่ะเต็มที่ก็อาทิตย์นึงซะถึงมื้อนี้ผู้ชายมันก็ขึ้นหล่นคือแบบ